ช็อปสินค้าดิจิทัลได้ง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงส่วนนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันกำลังแห้งแล้งเนาะมันเป็นฤดูที่สมุนไพรหลายๆชนิดนะครับโดยเฉพาะพวกวงขิงข่าที่มันเป็นพืชหัวเนี่ยครับมันพักตัวนะครับนี้เรามาดูทีละตัวว่าเอ๊ะเรามีอะไรบ้างที่มันเป็นงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับตัวแปลงนี้จะเป็นกระชายดำครับส่วนกระชายดำเนี่ยถ้าเป็นในฤดูนี้ครับมันเป็นฤดูแล้งเนาะมันจะเริ่มยุบแล้วนะครับเริ่มยุบหัวจะสังเกตว่าจะไม่ค่อยเหลือใบแล้วครับเนี่ยทีนี้ประมาณมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการขุดพืชพวกนี้ออกมาใช้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นกระชายดำครับมีหัวที่มันออกมาก็จะมามีลักษณะประมาณนี้ครับรออีกสักพักนึงครับให้เขายุบตัวอีกสักประมาณสักเดือนนึงเราถึงจะขุดแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อข้างในของกระชายเนี่ยมีสีดำนะครับซึ่งกระชายดำตัวนี้ครับมันถูกให้ฉายาว่าเป็นไวอาก้าเมืองไทยทางเราเนี่ยทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางผมซึ่งเป็นนักวิจัยเนาะก็ได้มีการศึกษานะครับมาแล้วพบว่าเนี่ยการที่มันปลูกพื้นที่ซ้ำเดิมไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีการตัดวงจรการเจริญเติบโตของพวกจุลินทรีย์หรืออะไรเลยก็ที่อยู่ใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เรามาปลูกเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตมันลดลงทีนี้วิธีการแก้ปัญหาของผมเนี่ยเรามีการตัดวงจรการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มที่มันทำให้ผลผลิตมันลดลงโดยใช้พืชชนิดอื่นเข้ามาแทรกนะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวประมาณเดือนมกราเนี่ยปลายถึงเดือนกุมภาเนี่ยเราก็จะขุดแล้วนะครับแล้วเราก็ปลูกพืชชนิดอื่นนะครับพืชที่เราเลือกก็เราก็เลือกพืชที่บำรุงดินก็คือพวกตระกูลถั่วนะครับเช่นปอเทืองหรือถั่วอื่นๆก็ได้แต่ว่าเราใช้ปอเทืองเพราะว่าปอเทืองมันหาง่ายนะครับแล้วก็แจกโดยหน่วยงานราชการก็คือกรมพัฒนาที่ดินก็ปอเทืองมาปลูกสักประมาณ45วันแล้วก็ล้มมันแล้วก็บำรุงดินไปด้วยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอาพืชหัวที่เราเคยปลูกเนี่ยมาปลูกใหม่รอบนึงในฤดูฝนถัดไปที่เขาจะเจริญเติบโตได้ในส่วนของว่านหางจระเข้นะครับหลายๆคนคงรู้จักแหละเพราะว่าตามบ้านเนี่ยควรแนะนำให้มีการปลูกเพราะนั้นเราก็ใช้ว่านหางจระเข้นะปาดนิดเดียวแหละแล้วก็เอามาทาเอาวุ้นมาทาไอตัวที่เราโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกแต่เราต้องระวังเรื่องของยางด้วยนะครับจริงๆแล้วยางมันก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันเนาะยางว่านหางจระเข้สมมติเราหักปุ๊บนะครับหรือผ่าปุ๊บเนี่ยมันจะมียางสีเหลืองๆอยู่นะครับไอยางสีเหลืองตัวนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้ในการเป็นยาระบายนะครับแต่ต้องเอาไปเคี่ยวให้มันเป็นยาดำก่อนนะครับมันก็จะเป็นจากยางสีเหลืองก็กลายเป็นสีดำนะครับทีนี้ในแปลงตรงนี้จะเห็นว่าปลูกว่านหางจระเข้ค่อนข้างเยอะเพราะจะทำเรื่องของการปลูกระบบอินทรีย์นะครับโรคที่เราจะเจอจากว่านหางจระเข้นะส่วนใหญ่จะเกิดจากความชื้นนะครับเนาะเนื่องจากว่าพืชเขาเป็นพืชทะเลทรายอ่ะต้องพูดอย่างนี้นี่พอเจอความชื้นก็จะเจอเน่าทีนี้กรณีที่เจอเน่าเนี่ยมันก็มีเน่า2แบบก็คือเน่าจากเชื้อรากับเชื้อแบคทีเรียนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราจะบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์พร้อมด้วยไทโคเดอร์มานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเน่าจากเชื้อราทีนี้หลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าเราพบว่ามีอาการเน่านะครับเราก็ต้องตัดออกรวมถึงอาจจะฉีดพ่นด้วยสาร BS บาซิลัสซับทิลิสนะครับเพื่อที่ป้องกันการเน่าจากเชื้อแบคทีเรียนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นฟ้าทลายโจรนะครับซึ่งเป็นพืชที่กำลังมีชื่อเสียงมากเลยในส่วนนี้เนี่ยเรามาไว้ในโรงเรือนนะครับเพราะว่าเป็นงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทด้วยนะครับซึ่งเขาศึกษาเพื่อที่จะทำสายพันธุ์ที่เรียกว่าสายพันธุ์แท้กับสายพันธุ์บริสุทธิ์นะครับสำหรับใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม F1 Hybrid เมื่อได้ต้นแต่ละอันเนี่ยเราก็จะมาทำผสมพันธุ์แล้วก็คัดเลือกเพื่อให้ได้ต้นที่มีสารสำคัญสูงๆนะครับสารสำคัญที่ใช้ประโยชน์มากๆในของฟ้าทลายโจรคือแอนโดกาโฟไลด์นะครับเนาะที่เราได้ยินในช่วงโควิดเยอะๆเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาใช้ฟ้าทลายโจรก็ต้องมี
ข้อจำกัดหรือว่ามีลิมิตในการใช้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้ได้เยอะๆมากๆจริงๆแล้วสมุนไพรนอกจากมันมีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟ้าทลายโจรก็ในส่วนของงานวิจัยแล้วก็การศึกษาหลายๆอย่างที่เมื่อกี้นี้ได้พาดูนะครับเนาะมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับแล้วกระบวนการปลูกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการปลูกในระบบอินทรีย์ซึ่งตอนนี้บ้านเรายังขาดมากๆนะครับขาดข้อมูลพื้นฐานค่อนข้างเยอะมากนะครับในแง่ของต้นน้ำของพืชสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากถ้าประเทศไทยเราเนี่ยจะขับเคลื่อนงานด้านสมุนไพรให้มันเป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะครับเราต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำไอ้น้ำมีความร้อนมากระทบกับความเย็นเกิดอะไรครับเกิดเป็นหยดน้ำลงมาการนำอาคารที่มีอยู่แล้วมาประกอบธุรกิจโรงแรมปัจจุบันมีผู้ประกอบการสนใจมาทำธุรกิจโรงแรมกันมากขึ้นโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กหรือโฮสเทลซึ่งอยู่ในเทรนด์การท่องเที่ยวยุคปัจจุบันโดยผู้ประกอบการบางส่วนได้นำอาคารที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อใช้เป็นโรงแรมกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจข้อมูลอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมพบว่ามีผู้ประกอบการนำอาคารประเภทอื่นมาให้บริการที่พักแก่ประชาชนซึ่งลักษณะและโครงสร้างของอาคารที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ. 2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2561อาคารนั้นจะต้องเป็นอาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่18สิงหาคม2559และมีความประสงค์จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพักหรือโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพักและห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหารเท่านั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่จะนำมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดได้โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้ผ่อนปรนข้อกำหนดบางประการเช่นต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า10ใน100ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคารอาคารสูงไม่เกิน2ชั้นมีห้องพักในหลังเดียวกันไม่เกิน10ห้องช่องทางเดินในอาคารต้องกว้างไม่น้อยกว่า1เมตรบันไดกว้างไม่น้อยกว่า90เซนติเมตรติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไม่น้อยกว่าชั้นละ1เครื่องอาคารที่สูงตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปที่มีห้องพักในชั้นเดียวกัน 10-20 ห้องช่องทางเดินอาคารต้องไม่น้อยกว่า 1.2 เมตรอาคารที่สูงตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปที่มีห้องพักในชั้นเดียวกันเกินกว่า20ห้องช่องทางเดินในอาคารต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรสำหรับอาคารสูง3ชั้นที่มีเสาคานตรงพื้นบันไดโครงหลังคาหรือผนังของอาคารทำด้วยวัสดุไม่ทนไฟต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งไฟส่องสว่างสำรองและติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ1เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน200ตารางเมตรส่วนอาคารที่สูงตั้งแต่4ชั้นขึ้นไปเสาคานตรงพื้นบันไดโครงหลังคาและผนังอาคารต้องทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟและต้องมีบันไดหนีไฟตามลักษณะที่กำหนดไว้ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ถึงวันที่18สิงหาคม2564แต่ก็พบว่ายังมีอาคารที่ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้อยู่จำนวนมากด้วยเหตุนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฉบับที่3พ.ศ. 2564เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก3ปีโดยจะสิ้นผลการใช้บังคับวันที่18สิงหาคม2567เมื่อเจ้าของอาคารได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือใบอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายควบคุมอาคารแล้วจะต้องไปยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อนายทะเบียนโรงแรมตามกฎหมายโรงแรมก่อนจึงจะสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dpt.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02294000กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยประชาชนอุ่นใจอาคารปลอดภัยได้มาตรฐาน